ข่าวเรื่องซิลิโคนนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับเขาได้เรียกเก็บนะครับเต้านมเทียมซิลิโคนผิวครุขระเนื่องจากพบข้อมูลว่ามีผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจำนวนหนึ่งครับมีความสัมพันธ์กับการใช้ซิลิโคนอันนี้แล้วทำให้เขาป่วยเป็นมะเร็งฮะแม้ว่าจะมีอัตราส่วนน้อยก็ตามแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันนะพี่ก็คือในแพทย์โทเรสนะครับเลขาคณะกรรมการอาหารและยาอย.เนี่ยเขาบอกว่ามันพบข้อมูลว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยซึ่งมีความสัมพันธ์กับซิลิโคนผิวชนิดขรุขระ800คนจากทั่วโลกซึ่งในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย2คนหรือด้วย1คนครับก็มีความรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นจำนวนน้อยก็เลยจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอยากจะเรียกซิลิโคนแบบขรุขระเนี่ยคืนอ๋อก็มีทั่วโลกเนี่ยมีคนป่วยตรงนี้800คน800คนแล้วก็มีคนไทยปนอยู่1คนครับก็คือของเราเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยปี54นะครับก็ประมาณ 29,000 ชิ้นครับผ่าเสริมอึมไปแล้วเนี่ยครับ 14,000 ชิ้นก็คือคนไทยเราจะฮิตแบบไม่เรียบแบบไม่เรียบมากกว่าเพราะมีความเชื่อว่าแบบไม่เรียบเนี่ยจะทำให้เกิดพังผืดน้อยก็คือช่วงนั้นเทคนิคการแพทย์ยังไม่เท่าไหร่สมัยปี54เนี่ยถ้าเลือกแบบไม่เรียบเนี่ยจะมีพังผืดเกิดขึ้นน้อยกว่าดูแลง่ายกว่าครับก็คือว่าแสดงว่าไอ้เนี่ยมันอาจจะมีผิวเรียบด้วยใช่แบบผิวเรียบกับขรุขระใช่ครับอ๋ออันนี้เขาเรียกเก็บเฉพาะขรุขระขรุขระใช่ครับก็ซึ่งตอนนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์การผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาขึ้นแล้วไม่ว่าจะเรียบหรือไม่เรียบก็เกิดพังผืดได้น้อยเหมือนกันนะครับก็เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยขอเรียกคืนก่อนดีกว่าฮะนี่ฮะนี่ครับก็ซิลิโคนอันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าสาเหตุจะยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็พบมากในชาวออสเตรเลียที่ใช้อันนี้อยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยฮะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าที่ผ่านมาคนไทยนิยมผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนผิวขรุขระเพราะโอกาสทำให้เกิดพังผืดน้อยนะฮะแต่ก็อย่างที่พี่เอบอกครับปัจจุบันนี้เทคนิคใช่ครับเทคโนโลยีมันก้าวไกลแล้วเนี่ยนะก็อาจจะไม่เกี่ยวแล้วล่ะนะฮะผิวขรุขระผิวเรียบแต่เขาก็เตือนบอกว่าถึงแม้จะไม่ป่วยไม่อะไรนะว่าให้ดูแลตัวเองตลอดแล้วก็มาตรวจสอบเป็นประจำทุกปีนะครับถึงคนที่เสริมไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเสริมไปแล้ววิธีง่ายๆเขาบอกไงจับดูใช่ครับเพราะจะมีเทคนิคอยู่ใช่ไหมตัวเองจับใช่ไหมตัวเองขับของตัวเองใช่ไหมไม่ได้ให้ใช่ต้องทำของตัวเองสิบางทีก็ไม่รู้บางทีเขาให้คุณหมอจับเพราะหมอไปตรวจให้คุณหมอก็จะตรวจนะคือทำด้วยตัวเองในเบื้องต้นแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าผิดปกติจะต้องไปหาหมอจากเบสิกที่หมอสั่งไว้ต้องไม่ให้หมอคำอีกทีนี่ครับก็เป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับนี่ครับผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าซิลิโคนมันมีแบบผิวเรียบผิวขรุขระด้วยปกติมันจะมีกับอย่างอื่นมากกว่านะครับเก่งไหมมึงต้องอย่างนี้อ้าว